วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่เลือกที่จะใช้สถูปมนตราพระริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นการพูดคุยในวันพระนี้ซึ่งเป็นวันอัตมีบูชาค่ะวันอัฐมีบูชาเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดับขันทพรปรินิพานไปในเวลา7วันแล้ววันที่8 คือวันนี้นะคะต้องเรียกว่าแรมแปดคาเดือนวิสาขเป็นวันที่กษัตริย์มรกกรกษัตริย์นะคะที่มีพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ที่เมืองนั้นนะคะก็เป็นมรกษัตริย์ก็เป็นประธานในการที่จะถวายพระเพลิงพระสรีระ คิดที่จะเหมือนส่งเสด็จอีกด้วยความสลดใจในเพราะว่าความตายเนี่ยโดยปกติแล้วมนุษย์ทุกคนเมื่อเผชิญกับความตายเนี่ยมันก็มันมีการสูญเสียสำหรับผู้ที่ยังดำรงชีวิตอยู่นะคะเมื่อพระมหากัสสปะมาถึงที่จริงในเจวันที่รอคอยพอวันที่8เนี่ยมหา พระมหากัสสปะมาถึงเนี่ยนะคะก็มีการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระได้สำเร็จจริงๆแล้วก็พยายามกันอยู่ในเจวันที่ผ่านมาแต่มาสำเร็จในวันที่8นะคะเหมือนกับกำลังรอใครสักคนหนึ่งแต่จริงๆแล้วก็คงไม่ได้รอคุณแม่ว่าในองค์ประกอบที่มีเหตุปัจจัยของการสูญเสีย การมีสติปัญญาของบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านอานนุ์ก็ท่านไลขาที่เป็นพุทธอุปถากเนี่ยยังไม่ได้เป็นพระอารหันต์ในช่วงก่อนอดับขันทัปรินิพานก็ยังมีความโศกเศร้านะคะแต่เมื่อเรานึกถึงมรดกที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ไว้ทั้งหมดเลย ก็เป็นมรดกธรรมนะคะแล้วโดยเฉพาะเป็นปัดชิมพุทโธทว่าที่เราจะต้องนำกลับมาใคร่ครวญคือดึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลมาสู่ปัจจุบันกาลก็คือเธอจงยังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมสิ่งนี้แหละคะ่ะเป็นสิ่งที่เราจะพูดกันวันนี้ว่าความตายกับมรดกที่พระบรมศาสดาสมมาสมพุทธเจ้าทรง เฟ้นทำทั้งหมดใน45พรรษาออกมาเป็นประโยคเดียวคือยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเป็นอย่างไรนะคะเดินทางไปด้วยกันค่ะในความไม่ประมาทของการใช้ชีวิตเนี่ยก็ไม่ประมาททางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจความไม่ประมาทในตาหูจมูกลิ้นกายและใจคือไม่ประมาทตอนกระทบ ตอนที่มีการกระทบหรือผัสสะเนี่ยมันคือการทำงานของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะและธรรม,มารมเมื่อมันมีอายตนะภายในที่กระทบกับอายตนะภายนอกมันมีวิญญาณการรับรู้ไอ้วิญญาณการรับรู้น่ะมันเป็นเรื่องของจิต วิญญาณคือการรับรู้เช่นพอตามองเห็นรูปมันเกิดจากสุวิญญาณแฟกเตอร์สตัวเนี้ยดูนะคะมีตามองเห็นสิ่งที่เห็นคือรูปและเกิดวิญญาณการรับรู้ทางตามันก็จะมีอยู่3ความรู้สึกนี้เท่านั้นนะคะคือ 1. พอใจก็เรียกว่าสุขเวทนา 2. ไม่พอใจก็เรียกว่าทุกขเวทนา 3. ไม่แน่ใจลังเลมันเป็นอัตทุกข,ขม,มาสุขเวทนาคือทุกข์ก็ไม่ใช่สุข,ขก็ไม่เชิงมันลังเลมันอยู่ในภาวะสงสัยฟุ้งซ่านอันนี้ก็เป็นโมหะทีนี้หน้าที่ของเราที่รับมรดกมาจากพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นเป็นมรดกทางธรรมเลยเราต้องฝึกเจริญสติและสุขเวทนาพอตามองเห็นมันเกิดความพอใจ พอมันมีความพอใจเนี่ยคนมันจะเผลอเพลนโดยปกติเนี่ยของปุตตุชนเนี่ยมันจะเกิดความเผลอเพลนเกิดความแบบความอยากจะเข้าไปเอามาตั้งเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นสิ่งที่มันเป็นความสุขเนี่ยความไม่ประมาทคืออย่าเผลอเพลนเห็นความสุขแต่ไม่เผลอเพลนเมื่อไม่ไม่เผลอเพลินเข้าไปมันก็ไม่มีวิลาคะ เวลาที่เรามองเห็นว่าเราละราคะได้เนี่ยไปถึงขั้นวิลาคะเนี่ยมันเข้าสู่การปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทเลยทีนี้บางคนบอกอธิบายยากให้ง่ายกว่านี้หน่อยเช่นพออาหารตักเข้ามาเราเห็นอาหารเราอยากกินอาหารอย่างวันนี้เราจะทําอาหารแล้วตักอาหารเข้ามาใส่ปากเราลิ้นก็ทําหน้าที่ลิ้นทําหน้าที่ลิ้มรสอาหารถ้ามันถูกใจเราก็เรียกว่าอร่อย ไอ้คำว่าอร่อยเนี่ยถ้าเรารู้จักประมาณในการบริโภคด้วยความไม่ประมาทไอ้อร่อยไม่เป็นพิษแต่ถ้าอร่อยแล้วเผลอเพลินตะก,กามเข้ามากินเยอะๆมันก็อ้วนมันก็เจ็บป่วยมันก็มีโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้ก็เรียกว่าประมาทเนี่ยค่ะคำว่าประมาทเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเดินข้ามถนนอย่าประมาทคือทุกเรื่องเลยค่ะเช่น มีคนมาพูดให้เราได้ยินเป็นเสียงนินทาแน่นอนเลยเราไม่ชอบหรอกใช่ไหมคะแต่เราอย่าตีอกล่ำให้เพราะนั้นกิจของเราต่อทุกขเวทนาเช่นหูได้ยินเสียงนกชอบเราก็ไม่เพลินพ,พอได้ยินเสียงนินทาไม่ชอบเราก็ต้องไม่ตีอกล่ำให้นะคะในกรณีเนี้ยความไม่ประมาทก็คือ รู้ว่ามันเป็นทุกขเวทนาสั้นๆจะเอ๋ยใบใบเหมือนสายฟ้าแลบเมื่อเราเห็นสิ่งนั้นเกิดดับฉับพันเนี่ยเราไม่อึดอัดเราไม่ทุลนทุรายเราไม่หนีค่ะการไม่หนีเนี่ยมันคือการเผชิญกับความจริงนั้นมรดกที่พระบรมศาสดาสมมาสมพุทธเจ้าทรงมอบไว้ในวันดับขันทัปรินิพานคือเธอจงยังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมก็คือให้รู้จักละ สุขเวทนาจะได้ละลาคาได้รู้จักละทุกขเวทนาจะได้บันเทาโทสะได้และรู้จักการละหรือถอนในอทุกข,ขมะสุขเวทนาเมื่อเราละไอ้โมหะนี้ได้เนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่ เห็นราคะสั้นๆพละได้เห็นโทระเบาบางพ่อบรรเทาได้เห็นโมหะถอนได้เราก็จะกลายเป็นคนที่รับมรดกเนื้อค่ะเป็นมรดกที่เราต้องรับเข้ามาค่ะในวงจรปฏิจจสุบาทคือกระแสที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเนี่ค่ะมันเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะมันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นเมื่อใดที่มันไม่มีอวิชชาทุกมันจะไม่มีเพราะฉะนั้น อวิชาก็ไม่ใช่ชั้นเมื่ออาวิชามันไม่เป็นชั้นมันก็ไม่ปรุงแต่งหรือตีความแบบมันเป็นชั้นน่ะนึกภาพเลยนะคะว่าเวลาคนบอกว่าฉั้นต้องแบรนด์นี้ชันต้องออใช้คำว่ามีรสนิยมแบบนี้นะคะฉันต้องแต่งตัวแบบนี้เพราะคาแรคเตอร์ชันเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้มันจะอึดอัด แต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราเข้าใจเราเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่เช่นเรามีวาสนาของเราคือเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันดูดีมีสกุลแต่วันนี้เรามารับมรดกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราเห็นว่าไอ้สิ่งที่มันดูดีมีสกุลนะ่ะถ้ามันไม่เอาอัตตาของเราเข้าไปแล้วครอบครองว่าเป็นชั้นมันก็ยังดูดีมีสกุลแต่ไม่ใช่ของชั้น พอเห็นภาพไหมถ้าเห็นภาพเรื่องนี้ในวันพระเนี่ยลองพิจารณากฎของธรรมชาติล้วนเลยที่เราเรียกว่าปฏิจจสมุตบาค,คือสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้พระองค์ทรงตรัสรู้ปฏิจจสมุทบาทเป็นการเห็นธรรมที่ชื่อปฏิจจสุดบาทเมื่อใดเห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นเราตถาคตเนี่ยค่ะคือธรรมบทนี้ล่ละค่ะเมื่อใดเห็นเรา ก็คือเห็นตถาคตนะคะก็ต้องเข้าใจปฏิจจสมุบตัตจนเมื่อใดเห็นธรรมที่ชื่อปฏิจจสมุบตัติจะเห็นเราตถาคตนี่วันนี้เป็นวันอัฐมีบูชาเป็นวันที่8แล้วที่มีการถวายพุทธถวายพระเพลิงในการที่จะต้องเรียกว่าสลายนะคะพุทธสรีระของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพอพอไฟดับลงก็เหลือเป็น พระบรมสารีริกธาตุเอาละคราวนี้ก็แย่งกันละมรดกที่ถูกแย่งแล้วเห็นไหมคะคือมรดกเนี่ยถ้ารับไว้ด้วยความไม่ประมาทมึงไม่ถูกแย่งหรอกคนนู้นก็อยากได้กษัตริย์ก็อยากได้ไปเมืองนั้นเมืองนี้เพราะว่าทุกที่มีประวัติศาสตร์ของการเสด็จของพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิน้นทีนี้ทำอย่างไรคราวนี้ตกลงกันไม่ได้กษัตริย์ตกลงกันไม่ได้นะคะ ชนาพามก็ใช้ปัญญาแบ่งเป็นเซตเลยเป็นธนานใช่ไหมเป็นเหมือนเหมือนดับพันบีพ่ออบอะค่ะแล้วก็แบ่งออกไปไปที่ไหนบ้างเอาละก็แล้วแต่แต่คราวนี้มาที่ประเทศไทยเรามาที่ประเทศไทยเอาถึงบางคนก็บอกว่าพระบรมสารีธาตุเสด็จมาที่บ้านเยอะ,สะเสด็จไปที่นูน่นเยอะตอนนี้เราก็จะมีคนที่มักจะแบบ แจกพระบรมสารีธาตุพ่อเราบอกว่าสเสด็จมาเองอย่างนั้นอย่างนี้คุณแม่ว่าใครจะยังไงเราก็ไม่ต้องไปไปข้องเกี่ยวตัวได้เอาเราถ้าสมมติว่าเราเห็นพระบรมสารีธาตุเอาที่สเสถียนธรรมสถานแล้วกันพระบรมสารีธาตุที่สเสด็จมาที่สเสถียนธรรมสถานนะครั้งแรกเลยเนี่ยคือพระบรมสารีธาตุที่ได้รับมาจากสามประเทศคือประเทศไทย สีดังกาพามา่าแล้วก็มีพระมหาเจดีย์วิสาขาบูชาซึ่งเป็นวิสาขาบูชาโลกโดยมีการเสด็จมานะคะที่ประเทศไทยแล้วก็เสด็จไปปัจจุบันนี้ก็จะอยู่ที่มหานครนิวยอร์กที่ตึก UN เซึ่งการละเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากมีการพิจารณาว่าวันวิสาขาบูชาต้องเป็นวันวิสาขาบูชาโลกทีนี้เมื่อเสถียรธรรมสถานเป็นที่ ที่ถูกเลือกให้เป็นที่เสด็จมาอย่างเป็นทางการของของการละลึกถึงวิสาขาบูชาโลกและเสด็จไปเนี่ยเราก็ดำริกว่าเอ๊ะและถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะมีพระบรม,มสารีริกธาตุที่จะอยู่ประจำอย่างเป็นทางการเลยไหมท่านชุคุณาจารย์ก็บอกว่าคุณแม่ถ้าอะไรที่เกี่ยวกับสเสถียรธรรมสถานเนี่ยขอให้มันเป็นประวัติศาสตร์ไว้ คือท่านก็เตือนนะคะเราก็เออถ้าอย่างนั้นเราก็ใช้วิธีการในการที่จะทำหนังสือไปที่ประเทศศรีลังกาแล้วก็เล่าเรื่องราวของเรานะคะว่าเรามีหอพอระบรมาสารีิกธาตุก็ขอไปที่สมเด็จพระสังฆราชศรีลังกาท่านก็ประทานให้ ถือเป็นการไปรับพระบรมสารีริกธาตุนะคะกับคณะลูกศิษย์เนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ก็รู้สึกซาบซึ้งนะคะในคณะสงฆ์ที่ไม่ว่าจะขอไปที่ใดเนี่ยก็ไม่ได้รับการปฏิเสธเลยสมเด็จพระสังฆราชไทยสมเด็จพระสังฆราชศรีรังกานะคะแล้วก็พระอาจารย์ที่พมา่าและในสุดท้ายก็ได้มาจากที่เขาไกรลาชที่เป็นสหธบิกของหลวงพ่อปัญญานันทภิกข นั้นวันนี้ที่หอพระบรมสารีริกธาตุซึ่งก็มาอย่างเป็นทางการแล้วท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรัตน์องค์ปัจจุบันเนี่ยค่ะท่านก็เป็นผู้ที่จะอัญเชิญรับแล้วก็เข้าสู่ประดิษฐานเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่มีพระบรมสารีริกธาตุเมื่อนั้นคือการเสด็จมาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสถานที่แห่งนั้นเป็นอื่นไม่ได้แม้แต่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ จะมีการอัญเชิญพระบรมสารีธาตุจากสีรังคาจากเสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะมารวมกันที่นี่เมื่อถึงเวลาอันสมควรซึ่งก็จะเป็นเวลาที่เราแน่ใจแล้วว่าเราจะมีที่ประดิษฐานพระบรมสารีธาตุอย่างเป็นทางการคุณแม่ว่าในปีหน้าทุกอย่างก็จะดำเนินไปด้วยมีความกตัญญูกะตะเวทิตาคุณ ต่อพระธรรมนะคะแล้วก็นำคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เป็นมรดกความตายกับมรดกมักจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่หลายคนเรามักจะทะเลาะก,กันในเรื่องของการรับมรดกไม่เป็นอย่างตอนท่านอาจารย์พุทธทาสสิ้นเนี่ยสเียนธรรมสถานได้มรดกไว้อันหนึ่งโดยที่ไม่ใช่ท่านให้เราเท่านั้นแต่เราเข้าไปรับคุณสันสนีไปทำงานให้สนุก เป็นสุขในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์นี่คืออุดมการในการทำงานท่านก็จะเรียกคุณสันสนีไปทำธรรมโฆษณาคุณแม่ก็รับมาทำก็เป็นมรดกที่คุณแม่ได้เพราะคุณแม่ทำเมื่อใดก็ตามที่เรารับมรดกและเอาสิ่งนั้นมาทำให้เกิดประโยชน์และเกื้อกูลเราก็ระลึกถึงผู้ที่ตายจากเราอย่างมีกุศลและเจตนาในการที่จะทำให บุคคลที่ตายแล้วที่ให้มรดกเรายังอยู่ในใจของเราในฐานะที่คุณแม่เป็นชาวพุทธเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าวันนี้เรามาน้อมใจกันปฏิบัติบูบชาต่อพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมครูที่ท้าทายเราไว้ว่ามนุษย์พ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุกวิสัยคุณจะรับมรดกเรื่องนี้ไหมคะ ถ้าคุณรับคุณก็จะท้าทายและพิสูจน์คุณนำธรรมะมาเข้าใจว่าเมื่อหนึ่งรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาเวทนาแค่เกิดดับเหมือนสายฟ้าแลบตันหาไม่มีและตันหามีไม่ได้เพราะไม่เพลินในเวทนาไม่ครุกคลีในเวทนาไม่เอ,อือกเสอ,อื่นอยู่กับเวทนาซึ่งก็แปลว่าความรู้สึกนี่นแหละสุขเวทนาทุกขเวทนาอัตุเข,ขมสุขเวทนาตัดเวทนาได้ คือเห็นแล้วไม่คลุกคลีเนี่ยเวทนาไม่มีตัณหามีไม่ได้ตัณหาไม่มีอยากไม่มียึดอุปทานมีไม่ได้เพราะอุปทานไม่มีพบชาติแห่งทุกมีไม่ได้มันจังหวะของการปฏิบัติขึ้นหนึ่งฝึกเจริญลมหายใจแห่งสติมีสติอลักขาจิตไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้ทุกไม่มีนี่คือการรับมรดกธรรมที่เรียกว่า การประพฤติธรรมการปฏิบัติธรรมสมควรเป็นการปฏิบัติที่สมควรเป็นการปฏิบัติที่ควรแก่การเป็นการปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติสมควรเป็นการปฏิบัติที่ควรแก่การอันชรีค่ะนี่ก็ยาวไปเลยนะคะวันนี้มีคนฟังอยู่เท่าไหร่จ้าตอนนี้400ค่ะจาก อรกอนอเมริกาญี่ปุ่นสองท่านนิวซีแลนด์แล้วก็อาจารย์น้องสมเข้ามาดูด้วยเจ้าค่ะอ๋ออาจารย์น้องสมเมื่อไหร่จะมาช่วยกันเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าเมือ่อวานนี้เห็นวิว่าก็เข้ามาหาคหุณยายฮัลโลวิว่ามาเป็นเชฟวิว่ากันไหมมาทําอาหารสุขภาพแล้วก็แม่เปิ้ลมาใช่ไหมคือเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวลายฟังนะไม่ได้เห็นหรอกว่าตอนนี้เห็นมีภาพรูปนึงบอกว่า ตอนที่ทำอางนั้นน่ะคุณแม่จะรู้ไหมว่ามีคอมเมนต์เข้ามาเยอะอีตอนนั้นไม่รู้หรอกเน่อย่างเงี้ยก็ไม่รู้หรอกว่าใครเข้ามาดูบ้างต้องมีคนอ่านที่ฟังแต่ไปดูกลางคืนก็ไปตรวจงานดูว่าเออเราพูดอะไรเราต้องปรับปรุงอะไรต้องทําของยากให้ง่ายอย่างไรนะคะเสร็จแล้วก็จะไปอ่านคอมเมนต์โหต้องขอบพระคุณมากเลยเพราะมันรู้สึกมันเป็นมันเป็นไม f ครเน็ตแฟมิลี ก็รู้จักกันแหละและที่สําคัญที่สุดคือมันกําลังอิ่มเอมกับการให้ธรรมะและการให้ธรรมะเนี่ยมันทําให้เราแข็งแรงการให้ธรรมะคือการแสดงธรรมก็บรรลุธรรมได้ฟังธรรมก็บรรลุธรรมได้ไข้ครวญธรรมก็บรรลุธรรมได้เห็นไหมคะการพิจารณาธรรมแบบชนิดมองเห็นใบไม้ล่วงอันนี้ก็นะก็นิพานได้นะคะ หรือว่าการสาธยายธรรมนะการซ้ําอยู่ในคําสอนพระผู้มีพระภาคเจ้าเช่นเราสวดเนี่ยฮันธรรมยังพุทธสาภควโตเอาสักบทหนึ่งเมื่อเรานอบน้อมต่อพระพู้มีพระภาคเจ้าเราก็น้อมใจเช่นปัจชิมพุทโทวาอย่างเงี้ยค่ะก็เตือนเราว่าจงยังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแล้วคุณแม่เองก็เห็นว่าหุบเขาโพธิสัตว์น่ย เป็นเวทีของการแสดงงานศินละปะชั้นยอดเมื่อวานนี้ก็มีคนอีกคนอาจารย์น้องสมชื่อคุณท่านท่าน,าน,านคุณอะไรคะที่ทำงานอยู่ที่ Universal สําสำหรับสนามเด็กเล่นอคุณเกมส์เกมส์ Games, Games. เอาแฟนและคุณแม่มาเกมบอกผมกำลังตื่นเต้นที่อยากทำสนามเด็กเล่นซึ่งก็เป็นสนาเขา เขาเป็นคนที่อยู่ในโลกนะคะเมื่อมาเจอที่นี่ก็เดินเข้ามาที่นี่เองด้วยนะเกมแต่ไม่ได้ไปยุรู้จักพบกันเนี่ยก็คงไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่าพบกันที่เนี่ยในชาตินี้แล้วก็มาจะถวายงานทำโมเดลเป็นโมเดลที่พูดถึงความสูงต่ำของภูเขาของแหล่งน้ำแล้วก็เขาเอาสิ่งที่คอนทัวร์ทำเนี่ยมาเป็น แผนที่นะคะแล้วก็วางต้นไม้อ่าเช่น,ต,น,น,ต,น,ต,นต้นนี้ต้นโพอ่าต้นโพต้นนี้อาจารย์ทองก้อนกาลังช่วยชีวิตไว้เป็นต้นแรกที่เราปลูกก็เป็นต้นโพอยู่ตําแหน่งนี้ก็จะมีแผนที่เขาเรียกว่าโมเดลของผังของหุบเขาโพธิสัตว์ก็มีคนรับทาเพราะเขาถนาดัดและสิ่งที่น่ารักมากคือเขาทำด้วยใจอ่ะเขาซาบซึ้งที่จะทำอาจารย์น้องสมที่เนี่ยอาจจะเป็นที่รวมของบรรดา ศิลปินเหมือนเราทำทำมาสมซึ่งเราก็เอาความรักของศิลปินทุกท่านอาจารย์กรรกฎเขาก็ได้ด้านหน้าไปแล้วว่าเดี๋ยวก็จะทำซุ้มก็เราก็จะเริ่มทำในในวัฒนธรรมการทำงานของเราที่เป็นอารยธรรมก็คือทุกคนมาลดตัวต,วตนเมื่อทุกคนมาแล้วได้พื้นที่ได้มีมีวิสัยทัศน์ในการมองเนี่ยมองไปเลยที่นี่จะเป็นโมรดกโลกค่ะก็มองไปสิคะ ก็สวยงามตามธรรมชาติดีอยู่แล้วเช่นเรามาเราเป็นมนุษย์เราเป็นศิลปินเราก็ไม่มาทําให้ตรงเนี้ยมันแปลกปลอมหรือมันเลอะแต่เราจะทําให้ตรงเนี้ยมันเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์และเทวดาสัตว์นกนึ้ได้ยินเสียงสุนัขที่หอนเมื่อคือนเนี้ยยังไปเดี๋ยวจะต้องเอา เอาตลับเทปเนะี่ยไปอัดไว้อย่างที่ท่าจา์พุทธาสบอกว่าได้ยินเสียงอะไรก็อัดเทปไว้แล้วก็ปล่อยเสียงนะวนไปเรื่อยๆอย่างเช่นเอาเสียงนกก็อัดเสียงนกไว้แล้วก็ปล่อยเสียงนกวนไปเดี๋ยวมันจะมีนกทั้งฝูงม,มานั้นหมาจิ้งจอกเนี่ยก็ที่นี่มันก็น่าจะมีนะเพราะว่าป่ามันก็ยังอุดมสมบูรณ์นะคะเนี่ยมองไปเนะี่ยเห็นชัดเจนเลยคุณแม่ก็อยากจะเชิญอาจารย์น้องสมได้มีโอกาสกลับมาได้ ทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็เป็นโอกาสเลยนะที่เราจะใช้สถูบมนตราพระญารามหาโพธิสัตว์ซึ่งก็ต้องบอกว่าลูกศิษย์ดีนะก็เหมือนมีผ้าห่มจริงๆนะก็คุณวิวัตรก็ทําไว้แข็งแรงมากแต่ปึกเลยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ลมแรงเนี่ยคะ่ะ21ปางก็21เสาแข็งแรงมากตอนกลางคืนเนี่ยเวลาสถูป,ปรั บินไปบินมาตามลมเนี่ยคือไม่ได้บินคือมันกระเพื่อมเนี่ยนะคะแสงไฟที่อยู่ในเสาเนี่ยคุณวิวัต์เข้ามาดีไซน์ไว้น่ยมันออกมาจากธงเนี่ยมันเหมือนที่นี่เป็นดิสโกเทคธรรมะเลยคือแบบมันวูบวาบวูบวาบทั้งเขาเลยมันเหมือนหินห้อยตัวใหญ่อะคะ่ะก็มันก็เหมาะอย่างที่สเสถียรเนี่ยมันจะมีตึกลามบ้านช่องที่ล้อมไปหมดแต่ที่นี่มันคือหุบเขาเนี่ยคะ่ะแล้วก็บริเวณที่เราจะ อัญเชิญพระบรมอ่าไม่ใช่อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุยกพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ใหญ่ไว้ที่นี้บนยอดสุดเลยเนี่ยมีพระพุทธเจ้าถึงห้าพระองค์เมื่อเรามีพระพุทธเจ้าถึงห้าพระองค์เราจะอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยบรรจุอยู่สูงสุดเลยเนี่ยในวันนี้เราลองนึกถึงสิเป็นการระลึกถึงพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ เมื่อใดที่มีชีวิตมันก็มีแม่นั่นแหละเมื่อใดที่มีชีวิตก็มีแม่และถ้าชีวิตของเราเนี่ยปลอดภัยโดยธรรมเราก็มีแม่คือพระธรรมนั่นแหละงดงามมากมาไม่ชีโอมา,ม,ามองหน้าแล้วว่ายังไม่ได้ตอบคำถามเลยคุณแม่กำลัง<อ>จะแลนดิ <ำ S 1> ด้งเราบอกว่าเราจะอ้าสแนอเมริกาเซลุยอเมริการายงานตัวเข้ามาแล้วเจ้าค่ะสวัสดีลูกจ้ะตอนนี้ผู้ฟังรายการอ่ะ ถามเข้ามาอยู่เจ้าค่ะว่างุดหงิดง่ายควรปฏิบัติธรรมอย่างไรดีเจ้าคะจะเอกใบบายุดหง,งิดเป็นความรู้สึกในฝ่ายทุกเขเวทนาง,งุดหงิดเพราะหูไปได้ยินเสียงเขาหรืองุดหงิดเพราะตาไปจับผิดเขาง,งุดหงิดเพราะกินอะไรไม่อร่อยหรืองุดหงิดเพราะแต่งตัวไม่สวยอะไรก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่มันมางุดหงิดที่ใจถูกไหมเห็นใจเนี่ยเหมือนน้าหยดลงไปในกระทะร้อนๆแห้ง จ้าเอบมบายเหมือนสายฟ้าแลบอ๋อเดี๋ยววันนี้เวลาที่ทําอะไรถ้ามีกระทะจะลองทําสาธิตให้ดูว่าถ้าใจความรู้สึกที่ใจพระบรมศาสดาสมมาสมพุทธเจ้าเดี่ยยกตัวอย่างดีมากเลยเรื่องอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศถ้าตามองเห็นไปรู้สึกที่ใจให้สั้นแค่กระพริบตาถ้าหูได้ยินเสียงไปรู้สึกที่ใจให้สั้นแค่ดิดนิ้วถ้าจมูกดมกลิ่น แล้วเหม้นไปรู้สึกที่ใจให้เหมือนน้ำกลิ้งอยู่บนใบบวัวถ้าลิ้นกระทบลดให้เหมือนน้ำหยดจากปลายลิ้นถ้ากายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงให้เหมือนคู่แขนและถ้าใจกระทบกับธรรม,มารมณ์ให้เหมือนน้ำหยดไปตึง้งที่กระทะร้อนๆมันจะดังเลยคะ่ะนี่ไงปฏิจจสมบาทมันสอนเราทั้งฝ่ายทุกเกิดและทุกดับ ถ้าเรามีปัญญามีสติเห็นความอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยหงุดหงิดก็หงุดหงิดบนที่ใจใช่ไหมมันก็เหมือนน้ำหยดลงไปในกระทะแห้งนี่ไงก็ใช่อินทรีย์ภาวนาฉันเลิศมีเพลงด้วยนะคะเพลงนี้อะไรนะคะปิดตาปิดหูปิดใจเปิดตาเปิดหูเปิดใจปิดตาก็ไม่รุน ปิดใจก็ไม่ปิดหูไม่ได้ยินนะเปิดตาก็จะเห็นเปิดใจก็จะรู้รับรู้ในสิ่งที่เป็นเราจะเห็นแต่ความจริงเพลงนี้ชื่ออินรีภาวนาชั้นเลิศแม่ชีน้อยน้อยร้องได้ทั้งนั้นวันนี้ไม่ชีแก่ก็ร้องไปด้วยเพราะว่ามีหลานลูกครึ่งอังกฤษและเลบานนนดูอยู่เมื่อวานก่อนนี้ติดเขาส่งมาว่าเขาคลิปตอนที่คุณยาย ร้องเพลงเจ้านอนตัวใหญ่ลูกไข่กันหนอเด็กมันเซ่ฮัลโหลคุณยายเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่ได้มีคนแก่ดูนะเราเนี่ยเด็กลงไปนะนนเนี่ยนะเด็กจิปภะภัสสอนเราเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนบ้างครอบครัวจิปภะภัสสอนยายก็ไม่ค่อยได้เข้าไปในรายเพราะว่างานอยู่ทั้งนี้มันก็อยู่กับพื้นที่นะคะไม่ได้อยู่จะอยู่กับโทรศัพท์นางก็อยู่กับไอ้กล้องถ่ายของน้ำมช่ชินทวันนั่นแหละค่ะนอกกนั้นยายก็แทบจะแบบมีไว้สั่งการเลยก็เดี๋ยวคณะกันกถ,ถูก ล็อกเมื่อไหร่เราก็พบการแต่กาดอย่าตกปกปลดล็อกแล้วกาดอย่าตกเออฝากคําไปให้พี่ปุ้ยไดย้ปลดล็อกแล้วกาดอย่าตกนะแล้วก็วันเนี้ยเขาเริ่มทําหลักสูตรแล้ววันที่ส4บสี่หมอจ๋าไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอ้คุณหมอจ๋าดูด้วยนะโดยเฉพาะตอนที่ลูกชังทํากับข้าวหมอจ๋าบอกว่าข,ขอให้พี่ทองก้อน แบบเป็นลูกชังที่น่ารักฮ่าฮ่าฮ่อจฮ่ฮ่าฮ่จริงๆค่ะลูกชังก็นี่เออต้องบอกว่าอยู่กันเหมือนครอบครัวใหญ่อะแล้วก็ท, saying, วกทุกคนก็จะทยอยกันมานะต่อไปเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะทักทายอาจจ้โอ้ผู้ชมรายการบอกว่ากราบสาธุเจ้าค่ะขอกำลังใจให้หนูด้วยค่ะตอนนี้ต้องเริ่มชีวิตใหม่กับลูกอีกสองคนเจ้าค่ะก็ดีนะแม่ลูกสอง ก็กอดลูกก็ได้กอดหัวใจของเรานนแหละเรากอดลูกเราก็ได้กอดหัวใจของเราที่เรารักลูกเรากับลูกก็หายใจมาในลมหายใจเดียวกันกำลังใจที่ดีที่สุดคือมองลูกอย่างที่เขาเป็นอย่าเอาเข้ามาเป็นจุดอ่อนของเราเลี้ยงเขาเพื่อจะเอาชนะใครลูกมันเจ็บปวด รักใครก็อย่าทําลายหัวใจของคนที่เรารักแล้วยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปก็รักลูกอย่างที่ลูกเป็นแล้วก็เป็นเพื่อนกับเขาปฏิบัติไปได้วยกันเรียนรู้ไปได้วยกันชวนกันทําสิ่งดีๆที่มันเป็นมงคลนะในมงคล38บเนี่ยคบคนดีละการครบคนพานคบบัณฑิตเดี๋ยวมันก็มีกลุ่มคนที่เข้ามาช่วยกันเป็นไ f ฟูเนตเฟมิรี y เป็นครอบครัวแห่งสติก็ช่วยกันเลี้ยงผู้ยหญ่ก็ช่วยเลี้ยงให้กำลังใจจ้ะ คุณแม่เจ้าค่ะอันนี้จะอินบ็อกซ์นะเจ้าคะลูกมีคําถามจะถามว่าตัวลูกเองอ่ะละกิเลสไม่ได้ยังมีความใคร่มีความอยากอยู่แต่ลูกอ่ะชอบปฏิบัติธรรมะชอบสวดมนต์อย่างเงี้ยจะเป็นบาปกรรมไหมเจ้าคะลูกขอคําแนะนําด้วยเจ้าค่ะเวลาสวดมนต์คือสาธยายมนกิเลสมันก็ไม่เข้ามานี่จิตมันก็บริสุทธิ์ตั้งมั่นไม่ใช่สวดมนเพื่อรวยสวดกี่จบจะได้เ <c oughs> จดีย์ทองคําอะไรประมาณนั้นเนี่ยมันก็งกไปไหมล่ะ สวดมนเพื่อละราคาโทสะโมหะงั้นตอนสวดมน,น์กิเลสมันก็ถูกละไปแล้วมันก็เป็นทั้งปัญญาศีลและสมาธิมีปัญญาพิจนาบทสวดมนนั้นเพื่อให้เราละใช่ไหมคะมีศีลเพราะมันไม่ได้สวดมนไปงกไปนี่นก็มีศีลแล้วก็มีสมาธิคือมีความตั้งใจมั่นเพราะฉะนั้นการสวดมนก็เป็นมรรคภาวนาอย่างหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นคนที่ต้องเข้าใจด้วยปัญญาก่อนนะจะปฏิบัติอะไรเนี่ยนะ ปัญญามีไว้ฟันการเผอเพลินในเวทนานั่นแหละเอาอย่างเงี้ยง่าย,ายเพราะวันนี้เราพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทมรดกที่พ่อให้ไว้ก็คือการพัฒนาสติปัญญาคือระลึกรู้เท่าทัานปัจจุบันขณะมีความรู้เร็วรู้รอบเท่าทัานอารมณ์และความรู้สึกเป็นสัมปชัญญะมีสมาธิคือมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการละเนี่ยค่ะเป็นสมาธิแล้วก็มีปัญญากิเลสเป็นสิ่งที่เราต้องปะหานค่ะ ออร์แกนิกแลนด์รายงานตัวมาครับพี่ปู <c oughs> หรือพี่พี่ปุ๋ยเหรออนนน๋อ่า่านิจะจะเอ้อขอขอบคุณมากนะคะพี่อุย๋ยขอบพระคุณที่นำอาสนะมาให้คุณแม่นอนนอนแล้วทุกวันเลยแล้วก็นั่งด้วย <c oughs> มีทั้งส่วนนั่งและส่วนนอนนะคะมีหนุนด้วย,ย,ยก็เป็นยางพาราก็ช่วยชาวบ้าน อนุโมทนาต่อหัวใจโพธิสัตว์ของครอบครัวออร์แกนิกแลนนะจ๊ะค่ะจากอินสบอกอีกคำถามหนึ่งค่ะสุดท้ายคุณแม่คะเหตุใดทั้งที่ลูกอ่ะซื่อสัตย์กับแฟนแต่แฟนกับนอกใจอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะใช่ไมาเธอใจจะแก้ไขยอย่างไรดีเจ้าคะเธออย่าเป็นคนนอกใจพอแล้วใครจะนอกใจก็ให้เขานอกไปเถอะให้เขาไปไปเล่นร่อนบ้างเดี๋ยวก็กลับไปเองอ่ะผู้ชายชอบอะไร ชอบเย็นผู้ชายเน่ะผู้หญิงที่เย็นเน่ะมีเสน่ห์นะผู้หญิงที่ร้อนเน่ะเก่งแต่ร้อนทุต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 ุผู้ชายไม่เคยชอบหรอกเพราะฉะนั้นบางทีผู้ชายเก่งๆก็อยากอยู่กับอะไรเย็นๆอ่ะจริงไหมเดี๋ยวต้องไปถามผู้ชายดูนะคุณแม่ก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าคุณแม่รู้แต่ว่าตัวคุณแม่เองก็ยังรู้สึกเลยว่าเจอแต่เสียงบ่นว่ามันก็ตัวเองก็ยัง หายใจอย่างนี้เลยคนอื่นมันจะขนาดไหนละคนที่รักเราอ่ะนะเรารักใครเราก็ทําให้เขามีความสุขถ้าเขาจะนอกใจเรามันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราก็เย็นเย็นไว้เย็นไว้น,ไวนโยมจ้ะอ,อ,อิตาลีรายงานตัวเข้ามาแล้วอออิตาลีเอ๊ะที่อิตาลีเอะที่สวีเดนมีพระพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณที่สวีเดนอยากให้คุณยายออกอากาศตอนตอนสองทุง่มสองทุ่มเป็นเวลาจําวัดโยมแล้วอะ ท่านเร็วกว่าน,นั้นได้เปล่าหรือท่านไม่ได้สวิตเดนเดยวต้องดูนัดหมายนะเจ้าค่ะนัดหมายค่ะท่านเจ้าคุณจากสวีเดนอยากให้ออกอากาศคุณแม่ก็ยินดีมากแต่อย่ากเกินสามทุ่มคือเอโอโอเคโอเคโอเคสวีเดนโอเคคุณแม่ออกตอนนี้เธอกี่ทุ่มเธอยังดูเลยอ่าอ่าอ่ารับนมอนเจ้าค่ะรับในมอนในอินสบอกข้อคำถามหนึ่งถ <c oughs> ้าเราเลี้ยงปลาแต่ว่าเราไม่ได้มีเจตนาทําให้ปลาตายแต่ปลามันตายเราจะบาปไหมเจ้าค่ะอ๋อ ชีวิตมีกรรมเป็นของของตนไม่กำลังจะต้องเลี้ยงไก่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยวันนี้เขาจะไปเก็บไข่ไก่มาคุณยายก็อก็ดัดทำเหตุปัจจัยให้มันถูกต้องโดยธรรมชาติเดี๋ยวเล่าเรื่องจะมีที่แอดเวนเจอร์ให้เด็กหน่อยมองไปมองไปถ้าเราเห็นตรงนี้นะคะแบบองค์ใหญ่เลยเมื่อวานนี้ก็เดินพอทำรายการเสร็จก็เดิน ดรทรรมก้อนก็บอกว่าแม่ลูกอยากให้ตรงนี้เป็นน้ำเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ทําเป็นน้ําตรงเนี้ยก็จะเป็นน้ําแล้วก็ไหลไปเป็นคลองไส้ไก่อะไรแม่ก็บอกว่าเออทำเพื่อลูกลูกทําได้ลูกก็ทำแต่แม่อยากเชื่อมโยงน้ํามาจากพระพักพริยาาราเลยของแม่เนี่ยแบกมันจะไปเหนือชั้นเลยเนี่ยท่านนั่งอยู่ข้างบนให้หุบเขาเนี่ยได้เพราะว่าท่านคือน้ําทาราคือน้ํานะคะคือดาวเหนือที่จะพาเราไปถึงมรรคผลนิพพาน ถ้ารู้เรื่องนี้เดี๋ยวไปเป,เปิดเพจนี่ค่ะพระอริยะธาราก็มีลูกศิษย์อีกคนหนึ่งดูสิบอกให้คุณแม่สนับสนุนเพจพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ด้วยยังไม่ได้ไปดูเลยยังไม่ได้เจอกันเลยนะคะแต่ทุกคนก็พยายามสืบค้นละปรากฏว่าเราจะให้น้ำเนี่ยค่ะไหลมาจากภูเขานี้แหละค่ะแล้วประทานมาจากพระอ,องค์เป็นน้ําจากพระไทยของแม่ของทุกสรรพสิง่ง ันนี้มาช่วยกันทำค่ะมาช่วยกันทำอันนี้เราก็ฝันนะคะแล้วเดี๋ยวก็ไปลงอยู่ในโมเดลที่อาร์ตใช่ไหมพี่พี่เกมส์ <P> <A> Games. ไปถึงพี่อาร์ตแล้วดูสิเกมส์เกมนี้ก็ตื่นเต้นมากนะเกมส์เข้ามากับดูสิ <P> <A> เออพี่เอ <P> <A> พี่เอขาพี่เอขาน้ำตก เสร็จยีเดือนนี้นะคะพี่เอค่ะพี่โอ,โอเอน้ำตกเดือนนี้นะเจ้าค่ะน้ำตกเดือนนี้จะเริ่มมีแล้วก็น้ำตกใหญ่นี้ก็โอ้โหสนุกสนานทุกคนก็อยากได้นะพอได้บาดาลมาสามบ่อนะคะเท่านั้นแหละทุกคนโอรันร้ามากจะเอาน้ำจากแม่น้ำเพชรขึ้นมาผสมด้วยอะจะจบทางนี้เหรอไม่จบทางนี้เหรอไม่นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า จนจบยางค่ะ <ste p> <road> เราบอกว่าเราจะทำกันประมาณกี่นาทีลูกชายตอนนี้อายุ13ปีแล้วหลานของยายสิบสะเห็นไหมคะว่าไม่ฉีสันสนีเนี่ยมีลูกหลานเป็นพ่อห่มอ่ะไม่เหงาแล้วค่ะเพราะทำงานทำงานยาวเนาะยายก็บวช40ปีเนาะ40ปีไม่ต้องนับอายุก่อนบวชนะหลานยายมันก็อาจจะเอาไปบ้างนะถ้าจะพูดอะไรกับหลานอายุ13เอ๊ะ ไม่เอาหรอกพูดกับหมูป่อยยังพูดรู้เรื่องเลยอะ่ะหมูป่อยอย่างนี่ครับนี่ครับเนี่ยตอนนี้ตื่นนะเนี่ยตอนนี้ตื่นแล้วดูยายจาย๋าหรือย,อยังเนี่ยหมูป่อยนะ,ะจะจะเดี๋ยวจะลืมมาทําวันนี้วันนี้เตทองก้อนจะทําอะไรละ่ะเดี๋ยวกันนะคะหนึ่งบัวลอยต้มขาปล,ลาช่อนและอะไรอีกนะกนอ๋อพริกทูน่า ราวันนี้เรามีปะทูแต่เขาบอกเขาไม่เอาปะทูจะทูหน้าเอะจะเอาเอาพ่อทองก้อนทำอะไรก็ได้ตื่นมาอย่างเด๋ยเอามาต่อไปรูถามพ่งเข้ามาอีกสักูเนียได้จ้ะหงุดหงิดโดยหาสาเหตุไม่ได้เจ้าขาไม่รู้ว่าหงุดหงิดด้วยเรื่องอะไรสองสาวันนี้พึ่งจะคลายแต่ตอนหงุดหงิดไม่อยากทําบุญไม่อยากสวดมนต์ไม่อยากทําอะไรเบื่อบ้านไม่อยากออกไปข้างนอกไม่อยากไม่อยากไม่อยากแล้วก็ปฏิบัติมาสองปีกว่าแต่ทําไมยังีเบื่อเบื่อเบื่อความ ไม่เป็นละใจไอ้ไม่อยากนั้นมันไม่เป็นละใจก็ควรจะต้องกลับมาที่วิหารธรรมคือลมหายใจเป็นวิหารธรรมใช้อานาปานสติเป็นวิหารธรรมไม่ต้องไปสนใจไอ้ไม่อยาก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 อะไรเป็นสิ่งที่ไม่อยากไม่ต้องไปสนใจจิตมาที่ลมหายใจแห่งสติมองความไม่อยากคลายคืนยืนดูรู้ปล่อย จิตรู้ได้ทีละเรื่องกลับมาโฟกัสกับลมหายใจแห่งสติไม่อยากเข้ามาไม่ได้มันจะเห็นเลยว่าเมื่อจิตจดจ่อในผัสสะคือจิตนึกไปถึงเรื่องราวในอดีตที่มันไม่อยากตอนนี้จิตมันอยู่กับปัจจุบนันอยู่กับลมหายใจในปัจจุบนันมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นเมื่อจิตเป็นสมาธิไม่ใช่ท่านั่งสมาธิก็ย้ําอยู่ว่าจิตต้องเป็นสมาธิทั้งวันเหมือนพวกเราเนี่ยทำงานก็นได้มากเพราะจิตเอาเป็นสมาธิเราก็จะ ไม่มีอิทธิพลของความอยากเข้ามาได้เพราะมันไม่เพลในเวทนามันไม่เป็นดั่งใจเนี่ยมันเป็นทุกข์มันเป็นทุก,เทกขวเวทนาแล้วบางทีมันก็เป็นอทุกขมสุขวเวทนาคือมันไม่แน่ใจรังเลส,สงสัยอย่างเงี้ยค่ะพอะตอนนี้เขาบอกว่าเราจะทํารายการตอนเช้าสักครึ่งชั่วโมงเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องยาวเกินไปแล้วเดี๋ยวไปทําอาหาร25นาทีไม่ถูกตัดแล้วก็จะไปทํายาวกันตอนเย็นเพื่อตอบคําถามอ่ะมีคําถาม ยอดไม่ตกโอ้โหหันหน้าเป็นนับยอดกันเลยนะคะยอดไม่ตกคือเท่าไหร่จ๊ะตอนนี้คือยอดขึ้นสี่รอยหาสเงี้ยค่ะแต่ไม่แฟร์นะเวลาสอนปฏิบัติเนี่ยไม่แชร์เนี่ยไม่แฟร์นะจ๊ะสอนปฏิบัติต้องแชร์ที่ไอ้เรื่องอร่อยนะตอนเนี้ยโอ้โหตอนกลางวันเนี่ยไปพิบเพิบพิบมีคำถามเข้ามาอีกแล้วเจ้าค่ะอ่ะแชร์ก่อนแชร์ก่อนตอบแชร์เดี๋ยวนี้เลยค่ะจะได้ขึ้นไปถ้าต่ำก็ครึ่งพันเสีย เขาเรียกว่าคนที่ดูธรรมะเนี่ยต้องกินธรรมะเมื่อกินธรรมะแล้วต้องให้ธรรมะจริงไหมก็แชร์ธรรมะสิลูกไม่เห็นต้องให้คุณแม่พูดบ่อยๆเลยเอาจะแชร์ได้เอาถามหนูดูแลคุณพ่อที่ติดเตียงเจ้าค่ะมันมีจิตตกอยู่เจ้าค่ะใช่ใช่มันจะซึมเราก็มีความไม่แน่ใจกับหลายเรื่องหนึ่งท่านจะดีขึ้นหรือท่านจะละไปยอย่างไรที่ดีที่สุดมันก็จะเป็นความกังวล แต่ว่าจำไว้อย่างหนึง่งท่านอยู่กับเราในปัจจุบันขณะที่เราจะต้องมีพลังอย่างมากที่สุดในกุศลและเจตนาคือท่านจะอยู่ท่านจะไปเราหาทีมเวิร์กในการแตะมือดูแลบางทีคนดูแลผู้ป่วยมากเนี่ยมันจะเหนื่อยนะคะแตะมือแล้วใช้ห้องของผู้ป่วยเป็นห้องภาวนาของเราอยาก,กังวลถ้ากังวลก็ไม่ได้ภาวนารึกภาพออกเลย ให้กลับไปที่ลมหายใจและใช้ห้องนั้นเป็นห้องของการภาวนาที่จะทำให้เราเนี่ยมีใจที่ดูแลผู้ป่วยเหมือนดูแล<ม>ดูแลพ่อเนี่ยดูแลพระอรหันในบ้านเลยค่ะดูแลผู้ป่วยไข้เหมือนได้ถวายงานตถาคตนะคะคืออยู่กับพระธรรมเนี่ยมันไม่มีกงังวลอะมันมีความอาจหารอยู่โดยธรรมค่ะมีคำถามเข้ามาอีกแล้วเจ้าค่จ้ะ หนูปฏิบัติธรรมแล้วจิตใจเหนื่อยหน่ายสามีทั้งๆท,ท,ท,ที่เขาก็ดีทุกอย่างคะ่ะทําไมหนูรู้สึกราคาญเจ้าคะ่ะคุณแม่ชี้แนะด้วยเจ้าคะ่ะคือจึงความราคาญคือสิ่งที่มันไม่เป็นดั่งใจเขาดีแต่เราราคาญเขาเนี่ยแสดงว่าเราต้องมองคือจริงๆแล้วคุณแม่มองว่าในในความดีหรือความหวังดีเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องพอดีด้วยนคะคะ ถ้าเราก็มีความพอดีในการปฏิบัติธรรมของเราอย่างคนที่มีมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยเราจะเห็นความรำคาญไม่ใช่เห็นเขาแล้วรำคาญเห็นความรำคาญเกิดดับอยู่บนสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาศีลและสมาธิแล้วเราควรจะต้องมองเขาอย่างที่เขาเป็นอย่างเข้าใจเขาขอบคุณเขาที่เขาดีต่อเราขอบคุณเขาที่เขาอยู่กับเราอย่างเป็นเพื่อนร่วมทุก ขอบคุณในทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบเราในขณะที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะขอบคุณคนได้ง่ายมากแล้วถ่อมตัวนะลูกไม่ใช่คนปฏิบัติธรรมจะเย่อหยิ่งว่าฉันมีศีลเธอไม่มีศีลเหมือนอย่างที่เคยสอนไปแล้วคนปฏิบัติธรรมจะไม่ดูถูกคนแต่จะกรุณาคนนะคะลองเช็คการปฏิบัติของคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างรายงานตัวเข้ามาแล้วค่ะว่าแชร์แล้วเจ้าค่ะคุณแม่แชร์กันเต็มไปหมดเลยอ่าก็ <c oughs> สแสดงว่ามาดามสุกแชร์ใครอีกนะ ว่างๆแล้วก็เข้ามาดูโอลิโกน,นก็แชร์ชยเยอะมากเลยนี่ที่รักที่หลังเอางี้สิโูกแชร์ก่อนคุณแม่บอกหน่อยเพราะว่าพอคุณแม่บอกคุณแม่ก็รู้สึกบางทีมันก็าการบอกไปเนี่ยมันเหมือนเราขายของอ่ะสำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่ก็คือจริงๆแล้วคนที่อยู่แบ็กสเตจเนี่ยเขาก็จะดูว่าเออ ถ้าคุณแม่บอกแล้วมันมีคนเข้ามาเยอะขอให้คุณแม่บอกบางทีคุณแม่บอกเราแสดงธรรมก็น่าจะดีเนาะตอนนี้เราก็เป็นชิมอาหารแล้วนึกออกไหมฮะไอโควิดเนี่ยมันทำให้คุณแม่ก็ทําทุกอย่างเธอจะเห็นโพสิชันของคุณแม่สองสามรายการไม่เหมือนกันนะ,ะรายการนี้คุณแม่จะนําภาวนานะคะตอบคําถามเนี่ยกระเช้าเราก็เย็นอตอนกลางวันคุณแม่เหมือนโอ้โห oh. เหมือนแบบ คุณยายในบ้านเลยอ่ะ,อะลูกทำไปะนะคะยายก็ชิมไปแต่ว่าอบอุน่นหลายคนบอกอบอุน่นฟังคุณแม่แล้วก็เออมันก็มีกำลังใจคุณแม่ก็ทำได้เพราะว่าการเป็นฟรอนต์ของคุณแม่เนี่ยมันเป็นวาสนาตามส่งมาตั้งแต่ก่อนบวชเมื่อประมาณสัก45ปี45ปีที่แล้วอ่ะ ก็ออกทีวีประมาณนี้แหละนี่พี่ดำรงบอกจะมาเยี่ยมยังมาไม่ถึงเลยเนี่ยเนี่ยสามเณรน้อยของคุณแม่ยังมาไม่ถึงเลยก็เดี๋ยวจะมาชวนกินอะไรรูมาทุเรียนปาลาอูโอ้ยพูดอะไรเราก็หิวอ่ะจนสองโมงยังในหิวข้าวจนแล้วจนแล้วสีจริยาที่เข้ามาดูทุกครั้งทุกคลิปสีจริยาน่ารักน่ารักคุณยายเห็นแล้วก็คอมเมนต์ด้วย เจ้าค่ะคุณสุดาการบอกแชร์แล้วตั้งแต่ตอนเข้ามาดูเลยเจ้าค่ะขอบใจนะจ๊ะคือจริงๆแล้วมีหลายคนนะที่คุณแม่รู้จกักทีนี้พอมีชื่อจริงขึ้นมาหรือชื่อตามไอ้ที่เธอตั้งเนี่ยคุณแม่อาจจะไม่รู้บางที่ต้องไปทางด้วยคนนี้ใครนะที่ถามมาอย่างนี้ <c oughs> ก็ไม่ใช่ว่า <c oughs> คุณแม่ไม่สืบนะคะ <c oughs> แต่ให้รู้บ้างบางที่กดลงไปหน่อยดูสิไอ้นี่มันพูดดีมีปัญญาใครเนี่ยอคุณแม่ก็ดูไอ้ที่พูดแล้วแบบทุกข์มากๆบางทีก็ไปเพื่อจะดู วิธีการช่วยคนที่มีจริตที่แตกกันนะคะอย่างที่ทองก้อนเขาพูดว่าแม่ก็มีวิธีการบริหารจัดการเอาน้ําตาบางทีมันก็มีความโศกเศร้านะมาเป็นเหงื่อซะเลยอย่างไม่ชีที่บวชในเสยรเนี่ยคุณแม่ไม่สนว่าใครจะมามืดมาสว่างแต่ให้การงานเป็นฐานแห่งการภาวนาทําการงานเป็นคือทาการงานเป็นอารมณ์กรรมฐานเอาเหนื่อยเป็นอารมณ์กรรมฐานไปเลยอะทำงานจนเหนื่อยอะนึกถึงท่านอาจารย์พุทธทาสสอนว่าเหนื่อยคือน้ำมนต จนกระทั่งมันลืมไปเลยใจมันก็มั่นคงขึ้นอ่ะวันนี้เรามาอธิษฐานจิตด้วยกันดีไหมลูกนะคะเอามาทางด้านนี้หันไปที่พระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ให้เราลองจินตนาการว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่าที่โรงหล่อเนี่ยที่เป็นบรอนเนี่ยในฝ่ายของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะยกมาที่ ุบขาโพธิสัตว์นี่แล้วเดี๋ยวขอไปตรวจงานที่เอเชียไฟอาร์ตก่อนตั้งแต่โควิดมาก็ไม่ได้ไปเลยเพราะว่าอยู่ในหลักการคือไม่ข้ามจังหวัดบ่อยก็จะอยู่แค่เสถียรหนึ่งคือกรุงเทพกับเพชรบุรีเสถียรสองเนี่ยจังหวัดอื่นก็ไม่ได้ไปเลยนั้นอยุธยาเดี๋ยวจะเตรียมปลดล็อกมเมื่อไหร่ก็จะไปดูงานนะคะก็ขอให้พวกเราเนี่ยนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิด ให้เรากลับไปที่ลมหายใจกายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่เหมือนเรานั่งอยู่ต่อหน้าพระองค์ในวันอัฐมีบูชานี้ให้เราระลึกถึงความตายและมรดกที่พระองค์ได้ทิ้งไว้เป็นมรดกธรรมให้พวกเราได้นอบน้อมต่อพระองค์ฮัธทมยังพุทธะ ภะคะวะโตผู้พาพาคานมการังกลุ่มอาศัยนาโมตัสสะภะคะวะโตอร拉หะโตสัมมา

สัมพุทธาพุทธังธรรมังสังขังสรนังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารตเยนกตังสับพังอประปราทางังขมะทเมพันเตขอนอบน้อม ด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งความรักและแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหา ขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้มีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึง้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัว,ตวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหา ขอนอบน้อมต่อพระอริยธารรมามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศลบายในการชุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นด่างปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรสวาคุณแม่ขอให้เรามีพลังแห่งปัญญาในการให้ที่ไม่ผัก คนตกเหวให้เพื่อจะชุดช่วยให้มนุษยชาติได้มีแสงสว่างในการชุดช่วยตัวเองใช้การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายใช้การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เป็นผู้ที่ได้รับมรดกธรรมจากพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติ ที่ใดที่มีความทุกยากเราจะไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือที่ใดที่มีความขัดแยง้งขอให้เราได้ให้อภัยอย่างลึกซึ้งและขอให้เราได้ใช้วาจาอันศักดิ์สิทธิ์นี้เข้าใจความทุกยากนั้นและขอให้เรามีชีวิตที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์เข้าถึงความเป็นอริยะหรือชุมชน คนเศรษฐีด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอธรรมสวัสดีค่ะ